นต์ในรายการ Bikini News นะคะเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็จะมาเอาใจสาวซุปเปอร์คาร์ค่ายมาลำพองจากอิตาลีนะคะนั่นก็คือ Ferrari เองค่ะแล้วก็จะยังจะพาไปชมรุ่นพิเศษนะคะที่ออกมาเพื่อจะบุกตลาดอเมริกาเนี่ยครบรอบ60ปีอีกด้วยค่ะชมหน้า Ferrari คันนี้จะเป็นยังไงนะคะไปชมกันเลยส่วนหนึ่งที่ทำให้ Ferrari กลายเป็นแบรนด์ซุปเปอร์คาร์ที่ประสบความสำเร็จระดับโลกคือการกล้าบุกตลาดอเมริกาเหนือเมื่อ60ปีก่อนค่ะ Ferrari จึงให้ความสำคัญกับตลาดดังกล่าวเป็นอย่างมากและในวาระครบรอบ60ปีของการบุกตลาดอเมริกาทางค่ายจึงส่งรถยนต์รุ่นพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสนี้ให้ชาวอเมริกาโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะรถรุ่นดังกล่าวคือ Ferrari F60 อเมริกาซุปเปอร์คาร์เปิดประทุนรุ่นพิเศษดัดแปลงเพิ่มเติมจาก Ferrari F12 Berlinetta ซึ่งตกแต่งโดยอาศัยแรงบันดาลใจจากรถสปอร์ตรุ่นคลาสสิกอย่าง Ferrari 275 GTS รุ่นปี1964ค่ะซึ่งเป็นรถรุ่นแรกๆที่ Ferrari นำมาบุกตลาดอเมริกาค่ะภายนอกมาพร้อมตัวถังสีน้ำเงินพร้อมแถบสีขาวพาดตรงกลางส่วนหนุนหัวหลังเบาะทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งแข็งแรงและน้ำหนักเบาชุดกระจังหน้าและหลังออกแบบเป็นพิเศษเพื่อรถรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยค่ะทั้งยังมีหลังคาผ้าใบที่ออกแบบมารองรับการเปิดปิดที่ความเร็วค่อนข้างสูงส่วนภายในตกแต่งด้วยชุดหนังสีดำและสีแดงพร้อมเบาะนั่งแบบสปอร์ตสวยงามลงตัวเลยทีเดียวด้านระบบขับเคลื่อนใช้เครื่องยนต์แบบ V12 ขนาด 6,262 cc กำลัง740แรงม้าแรงบิด690นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ Dual Clutch 7 Speed ขับเคลื่อนล้อหลังซึ่งมีสมรรถนะยอดเยี่ยมโดยทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน 3.1 วินาทีเช่นเดียวกับ F12 Berlinetta เลยแหละค่ะค่ะและสำหรับ Ferrari F60 ค่ะก็น่าเสียดายจริงๆเลยค่ะผลิตขึ้นแค่อเมริกาเท่านั้นและผลิตเพียงแค่10คันราคานี่นะคะก็อยู่ที่ 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะแล้วนะคะก็ทุกคันเนี่ยก็โดนจับจองไปหมดแล้วด้วยสิค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณบิกินี่สวยๆจากบิกินี่แซนนะคะแล้วก็ขอบคุณสถานที่สวยๆจาก Motor Fuel C4 Motor Sport นะคะค่ะแล้วพบกับเบนใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะกับรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันวันพรุ่งนี้ค่ะ